ไปเล่นดนตรีที่สยามครั้งหนึ่งต้องทำยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบกับผมมันเริ่มมาจากการที่ผมได้ QR code มาลงทะเบียนนะครับก็คือเราลงทะเบียนไปใน QR code นั้นเลยสแกนแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดว่าวงเราชื่ออะไรมีผลงานอะไรแล้วก็ส่งลิงก์คลิปที่เราเคยเล่นให้กับทางทีมงานนะครับเดี๋ยวพอเขาเปิดมาถึงคิวเราเนี่ยเขาก็จะดูผ่านคลิปนั้นนะครับแล้วก็ติดต่อกลับมาพอถึงวันที่เขาติดต่อกลับไปเนี่ยอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับอาจจะรอ2เดือน3เดือนหรือ4เดือนนะครับแล้วแต่ช่วงว่าคิวเยอะไหมตอนที่เขาติดต่อกลับมาเนี่ยเขาก็โทรมาบอกให้เวลาเตรียมตัวเพียงแค่ประมาณ2อาทิตย์แต่ตอนนั้นจำได้ว่า12วันนะซึ่งก็ค่อนข้างจะน้อยมากหลังจากนั้นเนี่ยจะได้รู้แล้วว่าเราจะได้เล่นวันไหนเวลาไหนเล่นกี่ชั่วโมงเล่นที่จุดไหนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเช่าเครื่องเสียงเองอันนี้ต้องเช่าเครื่องเสียงเองนะครับเพราะว่าทางที่งานเนี่ยเขามีให้แค่สถานที่แล้วก็ปลั๊กไฟเราต้องจัดการเอาเครื่องดนตรีมาเองทั้งหมดนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะเนี่ยเราก็อาจจะหาวงดนตรีมาช่วยแชร์ด้วยก็ได้เพราะว่าทางสยามเนี่ยให้สล็อตเวลาค่อนข้างเยอะนะครับรอบแรกเนี่ยผมได้2ชั่วโมงรอบที่2เนี่ยผมได้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับก็คือจะค่อนข้างเยอะมันทำให้เราสามารถที่จะหาวงมาแชร์ค่าเครื่องเสียงแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะครับก็ไปคุยกันเองว่าจะเล่นกันสล็อตเวลาไหนหลังจากนั้นไปที่วันงานเลยครับก็คือจะเป็นแบบที่เห็นเลยแล้วก็ได้เล่นไปตามนั้นเลยนะครับขั้นตอนมันฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็ลองดูนะครับใครที่สนใจที่จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่สยามก็ลองไปลงทะเบียนดูนะครับ